ยังอยู่ที่เรื่องของงบประมาณนะคะกลับมาอยู่ที่ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี2,567อย่างที่เมื่อสักครู่เราเพิ่งจะพูดคุยกันไปไใช่ไหมคะว่าเพิ่งจะผ่านการประชุมของสภามาวาระหนึ่งนะคะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของกรรมธิการพิจารณาของสภาในขณะเดียวกันนะคะตอนนี้ค่ะที่สภาก็มีมติตั้งกรรมธิการวิสามันนะคะศึกษาร่างพรบง,งบประมาณรายจ่ายประจําปี2,567ขึ้นมาก็บอกว่าจะได้ทํางานคู่ขนานกันไปจะได้ไม่ต้องรอใช่เดี๋ยวพอ กฎหมายมาถึงวุฒิปุ๊บเนี่ยก็จะได้พิจารณาต่อไปได้อย่างรวดเร็วไปเลยนะคะโดยทางพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาทําหน้าที่เป็นประธานในการประชุมพิจารณาเรื่องด่วนการตั้งคณะกรรมการวิสามาันพิจารณาศึกษาร่างพระราชบัญญ,ญัติงบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ2,567ตามที่สภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาแล้วก็ลงมติรับหลักการแล้ว ที่ประชุมเนี่ยมีมติตั้งคณะกรรมาการวิสามันของวุฒิสภาตามสัดส่วน45คนประกอบด้วยสว41คนเช่นนางการจนารัตลีวิโรธนายคำนวณสิทธิสมานนายเจนนาชัยสิรินะคะพลตเอกชัชวานสุขสมจิตนายประพันธ์คูนมีแล้วก็ยังมีผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกอีก4คนได้แก่นางสาวกหนกรัฐขุนทองพลเรือเอกทวีชัยบุญอนันต์นายพนิษฐ์เทียรภาพวงศ์และนายวันชัดสุวรรณกิตติ ตามข้อบังคับ139กำหนดเอาไว้ว่าเมื่อวุฒิสภาได้รับร่างพรบรงบประมาณรายจ่ายประจําปี2567จากสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ให้ประธานวุฒิเนี่ยส่งร่างพรบรดังกล่าวไปยังคณะกรรมธิการวิสามันจากนั้นให้พิจารณาแล้วก็รายงานความเห็นชอบต่อประธานวุฒิสภาให้เสร็จภายใน10วันนับตั้งแต่วันที่ได้รับร่างพระราชบัญญัติดังกล่าวนะคะซึ่งถ้าดูตามไทม์ไลน์ที่ออกมาก่อนหน้านี้เนี่ยก็จะไปถึงวุฒิสภาประมาณสักช่วงต้นเดือนเมษายน รยนต์นะคะ